น้องบัสเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกีตาร์ที่แบบย้อนยุคบ้างระดับตำนานมักจะใช้กันว่าจะเป็นอะไรนะครับที่อยู่ในมือเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวลองไปดูกันน้องบัสนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับผมหนุ่ยมีเสียงทานครับผมบาร์มีเสียงทานครับครับอย่างที่เปิดหัวไปว่าวันนี้จะมีกีตาร์ที่เป็นระดับตำนานผลิตมานมนานแล้วนะครับประมาณกี่ปีเกือบ70ปีแล้วครับเกือบ70ปีก็คือเจ้าแดเนียลเล็กโททั้ง2รุ่นที่อยู่กับมือน้องบาร์นั่นเองใช่ครับวันนี้ก็จะมาบอกรายละเอียดต่างๆของมันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เทสเสียงนะครับตอนนี้ทางมีเสียงทานมีจำหน่ายแทบทุกสีสำหรับ2รุ่นนี้นะครับตอนนี้ผลิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับเกาหลีนั่นเองนะครับใครชอบเคป๊อปก็นี่เลยตัวนี้นะครับราคาก็ไม่เกิน 19,000 บาทประมาณ 18,000-19,000 ประมาณนี้นะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะครับจะต่างจากตัวที่น้องป้าถือดูหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะนะครับแต่ก็แตกต่างตัวที่อยู่ในมือผมคือ Stock 59 Vintage นะครับส่วนตัวนี้59 M Nord M Nord ก็คือ Daniel Electro 59 M Nord นะครับพลัดด้วยโอ้โหแม่งชื่อยาวไปไหนวะมีทั้ง Nord ทั้งพลัดนะครับเท่าที่ลองมานะครับเจ้าตัวนี้จะออกแรงๆหน่อยนะส่วนเจ้าตัวนี้จะแบบย้อนยุคถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยย่องเนี่ยเนี่ยตัวซัดเดินก็เป็นไม้น่าจะเป็นโลสูตรนะครับแล้วก็เวลาใส่สายก็นี่เลยล็อกสายตรงนี้เลยตึ๊ดๆล็อกเลยตัวบอดี้ทำจากเมสไนท์เป็นไม้ลามิเนตเมสไนท์ครับผมนะครับแล้วก็คอ2ตัวนี้น่าจะเป็นเมเปิลทั้งคู่ครับทิงก็บอดน้องบ้านเป็นโลสูตรนะครับลูกบิดก็เป็นแบบวินเทจวินเทจเลยนะครับไอตัวปุ่มปรับก็มีแค่โทนกับวอลลุ่มใช่นะครับแล้วก็ซิลิเตอร์3ทางครับผมนะปิกอัพแบบลิปสติกใช่ง่ายเลยเดี๋ยวตอนที่ลองเสียงเนี่ยจะลองแบบไม่เซตอะไรเลยไม่ปรับสูงต่ำของพิกอัพอะไรเลยแกะกล่องปุ๊บเราก็ใส่กันเลยนะครับแล้วก็เอาไมค์จ่อที่ตัวของตู้แอมป์ส่วนตัวของน้องบาร์สนะครับก็จะต่างกับรุ่น Stock 59 Vintage ตัวนี้อยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือปุ่มวอลลุ่มแล้วก็โทนครับวอลลุ่มของตัวนี้ตัวนี้ตัวฝั่งคอมันครับถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของไอ้สีแดงเนี่ยมันหมุนได้นะใช่ครับถูกไหมได้หมุนได้ไอ้สีขาวก็หมุนอิสระเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นวอลลุ่มกับโทนของตัวบริดนะทางฝั่งบริดส่วนบริดเป็นแบบโอเมติกแต่แบบปรับได้อิสระนะสามารถจะปรับได้ทั้ง6สายแบบแยกกันจะให้สูงต่ำดำขาวอะไรยังไงว่ามานะชอบมากเลยนะขาวๆเนาะแต่ละขาวมันก็จะปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ดึงขึ้นดึงลงได้ความพิเศษอย่างนึงของเจ้าแดเนียลเล็กโททั้ง2รุ่นนะครับ1คือผมชอบปิกาดคือมันแม่งดูแข็งแรงมากชอบสีมันคาแรคเตอร์3ทางเหมือนกันอีกอย่างนึงถ้าใครจะนำไปใช้ไปเล่นนะครับจะปรับสูงต่ำปิกอัพอยู่ด้านหลังนี่อ๋ออยู่ด้านหลังครับผมนะอันนี้ข้างหน้าจะสาดหน่อยหมุนหมุนหมุนไอ้เจ้า2ตัวนี้ก็เป็นฝั่งคอแหละนะก็ขึ้นลงขึ้นลงอะไรก็ว่าไปนะคอก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยการต่อคอก็เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกPU เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเนื้อดีหน่อยนะครับมาปิดข้างแต่ก่อนจะเทสเสียงเดี๋ยวขอกดกระดิ่ง Subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟพวกเราด้วยครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสเสียงกันเลยครับมาครับคราวนี้เรามาลองเทสเสียงเริ่มจากเจ้าตัวนี้ก่อนเลยDaniel Electro 59 M Nord Plus นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเสียงคลีนก่อนน้องบาสนะเดี๋ยวให้น้องบาสใส่แบบสดๆไปเลยโอเคมาลุยเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยปิกอัพตัวฝั่งคอเนี่ยมันจะแบบแรงกว่าด้วยครับถ้าเอาไปเซตไปตั้งก็ลองหาจุดพอดีของมันดูนะครับระหว่างปิกอัพลิปสติก2ตัวนะครับเดี๋ยวต่อไปลองเทสเสียงแบบเป็นโอไดบ้างนะลองนะโอเคครับ
เสียงคมมากนาโนบาสเสียงออกแบบคือมาเล่นยังไงใครอย่างนั้นเลยนะครับพี่ว่าอย่างนี้ก็เอาขึ้นเวทีได้สบายโอ้ยสบายครับกว้างๆเลยโอ้โหได้หลายอย่างเดี๋ยวลองแมทเทิลดูบ้างได้ครับนะเสียงแบบว่าแมทเทิลแมทเทิลมากมาก็บอกว่าคือพิกอัพแสบดากจริงๆนะครับก็คือพิกอัพเนี่ยเขาแบบเสียงคมแล้วมีคุณภาพแน่นมากตัวของ 59M ลอสนะเดี๋ยวเสียงสุดท้ายลีดโอเคอย่างเงี้ยมันมากครับมาถึงเจ้าตัวนี้บ้างเทสเหมือนกันเลย4เสียงครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองเสียงคลีนก่อนเลยแล้วกันน้องบ้านะสำหรับเจ้าสต็อก59วินเทจนะครับไปลุยเลยเสียงคลีนมาโอ้โหแม่งโคตรเพราะเลยยังครับพี่โอเคฟิลมาแล้วไปเล่นที่บ้านไปเนี่ยพี่ว่าเสียงมันก็จะนุ่มขึ้นนะครับนุ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะบิดก็ได้มั้งการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยทำให้เสียงคุณภาพแตกต่างออกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองโอเวอร์ไดบ้างมาจริงๆนะครับนะครับถึงจะมาผลิตใหม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารีแบรนด์ถ้ามาทำใหม่รีเมคอะนะเสียงก็ยังคงความเป็นดานิเลโทนะแบบวินเทจอยู่ดีทีนี้เดี๋ยวมาลองแมทเทิลดูบ้างครับผมถึงว่าแมทเทิลแบบดูๆหน่อยนะครับผมขอดูๆเลยนะดูๆเลยเนี่ยมันแบบเสียงมันแน่นนะพี่ว่านะคือคุ้มอ่ะคือ 8.9 เดี๋ยวเอาสุดท้ายเลยลีดเดี๋ยวซับให้ดูหน่อยนะมาเอาเต็มๆนะได้ครับโอเคน้องบัสจัดไปมาครับก็คือเจ้าสต็อก59กับ 59M น็อตเนี่ยมันก็แพ้ไม่ต่างกันนะใช่ก็ลองประตัดสินใจดูแล้วกันครับผมใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นแล้วกันครับวันนี้เอามาให้ดู2รุ่นนะครับทั้งสต็อก59ที่ผมถืออยู่นะครับแบบโอ้โหแบบวินเทจเนาะเก่าตั้งแต่แกะกล่องเลยแต่ว่าสภาพนี่แบบเงางามไม่เอียงนะครับหรือใครจะชอบแบบนี่เลยน็อต plus นะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาแสบดากมากขึ้นนะครับก็คือพิกอัพที่แรงมากนะครับก็จะเป็นรุ่นของ59M Not นั่นเองครับตัวนี้มีหลายสีนะลงรูปไปแล้วนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาในเพจของ Music Entertain นะครับอย่าลืมนะครับเรามีแทบทุกสีเลยทั้ง2รุ่นนะน้องบ้าวันนี้ก็มันมือมากนะครับมันเลยก่อนจบก็อย่าลืม Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับผมเนาะอย่าลืมเพื่อจะได้มีอะไรใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีชนิดไหนก็จะได้เห็นก่อนเพื่อนนะครับยังไงฝากกดแชร์ด้วยนะกดแชร์กดไลค์โอเคครับยังไงก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับผมหนุ่ยมีสิกันทานครับบ้านมีสิกันทานครับมีสิกันทานเติมในความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ